าสตราจารย์คลินิกสรณะบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.พลอากาศโทธนพันธ์หลายเจริญศาสตราจารย์ที่โรงรองรามสูตรนายตอบพงเสลานนท์ศาสตราจารย์สุพัฒน์สุพัชลาไสยกรรมการกสทช.ทำพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งพร้อมยืนยันจะทุ่มเททำงานเต็มความสามารถด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาภิบาลโดยยึดผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งให้เกิดประโยชน์สูงสุดรวมทั้งคุ้มครองประชาชนผู้ใช้บริการทางนี้จะมีการประชุมกสทช.นัดแรกในวันที่27เมษายนนี้คาดว่าวาระเร่งด่วนที่รอการอนุมัติคือร่างประกาศกสทช.เรื่องแผนการจัดให้มีบริการโทรคมนาคมพื้นฐานโดยทั่วถึงและบริการเพื่อสังคมฉบับที่3แผนการประมูลคลื่นดาวเทียมและการจัดการประมูลคลื่นความถี่ย่าน 3,500 เมกะเฮิรตซ์และการกำกับดูแลเรื่องการควบรวมกิจการระหว่างทรูและดีแท็ก